อนแรกเลยเนี่ยเราได้พยายามที่หาโครงงานให้กับนักศึกษาที่จะทำก่อนจบเหมือนกับเป็นการเอาความรู้มาใช้นะครับซึ่งเราก็เห็นว่าโครงการของพระองค์ท่านหลายๆโครงการที่ทำมาเนี่ยสามารถที่จะมาต่อยอดในเชิงของเทคโนโลยีได้เราก็เลยค้นว่าเห็นตัวหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือกังหันชัยพัฒนานะครับว่ากังหันชัยพัฒนาเนี่ยประเด็นของปัญหาคือการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนที่จะให้เกิดการเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับเราก็เลยมองเห็นจุดนี้ว่าถ้ามันไปในแหล่งไกลๆที่ไฟฟ้าอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือเป็นปัญหาในเรื่องของการเดินไปก็ตามเราสามารถที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนตรงนี้ได้เราก็เลยเอาโครงการตัวนี้มาติดโซลาร์เซลล์ก็แอสไซน์ให้นักศึกษาได้คิดค้นออกแบบได้สัมผัสโครงการของพระองค์ท่านได้ศึกษาโครงการของพระองค์ท่านว่าโครงการตัวนี้มีประโยชน์เพื่อจะมาต่อยอดอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นโครงการที่ทำให้นักศึกษาเราได้ซึมซับโครงการต่างๆเหล่านี้แล้วก็เกิดการขยายเกิดการพัฒนาต่อไปเราก็ได้เอาชุดนี้เนี่ยไปทดลองใช้งานจริงนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยก็สามารถทำงานได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับว่าสามารถเพิ่มออกซิเจนตามรูปแบบของตัวที่พระองค์ท่านได้ประดิษฐ์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากก็คือในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะครับว่า1แน่นอนไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับอันที่2คือเรื่องของแมนเทนแนนซ์ก็ไม่ต้องแมนเทนแนนซ์มากนะครับคือถ้าพูดถึงพระองค์ท่านหรือว่าในหลวงของเรานะครับท่านเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างนะครับเพื่อประสงค์นิกรในพระองค์ท่านนะครับโครงการตั้ง 4-5,000 โครงการที่ท่านทำมานะครับหลายโครงการเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับโดยเฉพาะที่ได้สัมผัสโดยตรงนะครับก็คือเรื่องของการปรับปรุงดินนะครับแล้วก็ได้ไปดูงานได้ไปดูโครงการในขององค์ท่านทั้งหลายที่นะครับอย่างเช่นที่เขาหินซ้อนก็ไปศึกษางานที่นั่นนะครับว่าในเรื่องของการปรับปรุงสภาพดินจากดินที่เป็นทรายเป็นหินเป็นทรายสามารถที่จะปลูกพืชได้อันนี้ก็เป็นความคิดของพระองค์ท่านซึ่งเกิดประโยชน์กับเกษตรกรเป็นอย่างสูงนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับแต่พอได้ไปสัมผัสจริงๆของโครงการพระองค์ท่านเนี่ยทำให้รู้สึกประทับใจในตัวพระองค์ท่านมากว่าสิ่งที่ท่านทำมาแต่ว่าหลายๆคนไม่เห็นในสิ่งนี้เพราะว่าอาจจะห่างไกลหรือว่าไม่เคยสัมผัสแต่ณวันนี้ที่เราไปสัมผัสจริงๆเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยว่าพระองค์ท่านทำเพื่อประสงค์นิกรจริงๆนะครับแล้วเราก็ซาบซึ้งในสิ่งนั้นแล้วเราก็เห็นภาพว่าเราสามารถเอาตัวนี้มาพัฒนาต่อได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักกับดิฉันปรียานันกิตยาสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองที่ใครๆอยู่แล้วก็มีแต่ความสุขกายสบายใจมีแต่รอยยิ้มความรักให้แก่กันค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าความสุขเหล่านั้นเกิดจากศาสตร์ของพระราชานะคะที่พระองค์ได้ค้นคว้าทดลองวิจัยจนเกิดเป็นองค์ความรู้และเกิดเป็นผืนแผ่นดินนี้นั่นคือประเทศไทยของเราให้พวกเรามีแต่ความสุขสงบมีทั้งรอยยิ้มและความรักค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะรายการ Land of Love นะคะเราอยู่กับอาจารย์กิตติศักดิ์ไตรพิพัฒน์พรชัยนะคะอาจารย์เป็นผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานวิชาการจากมหาวิทยาลัยศิษย์นะคะที่จะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องของศาสตร์ของพระราชานะคะเพราะว่าอาจารย์ได้มีการน้อมนำศาสตร์ของพระราชาไม่ว่าจะเป็นโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนานะคะรวมถึงโครงการอื่นที่อาจารย์ได้มีการน้อมนำเอาศาสตร์นี้นะคะไปถ่ายทอดให้น้องๆนักศึกษานะคะได้มีการน้อมนำไปปรับใช้นะคะและชีวิตก็จะมีแต่ความสุขนั่นเองค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะคำถามแรกเนี่ยอยากจะถามประเด็นเรื่องของศาสตร์ของพระราชาค่ะว่าสำหรับความหมายที่แท้จริงสำหรับตัวอาจารย์เองศาสตร์ของพระราชาที่เป็นดังหัวใจสำคัญของคนไทยแล้วก็ถือว่าเป็นรากฐานแล้วก็เป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิตค่ะสำหรับตัวอาจารย์เองเนี่ยคำว่าศาสตร์ของพระราชาความหมายที่แท้จริงคืออะไรคะคือจริงๆแล้วคำว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยก็คือศาสตร์ที่พระองค์ท่านได้คิดนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในพระองค์ท่านนะครับซึ่งเรามองเห็นว่าทุกศาสตร์ที่ท่านได้คิดขึ้นมาเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนในพระองค์ท่านเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องต่างๆเรื่องการเกษตรก็ดีนะหรือว่าเรื่องของความพอเพียงนะครับก็คือทำให้ทุกคนมีชีวิตอยู่อย่างสบายนะครับอาจจะไม่ได้หรูหราแต่ว่าก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยก็คิดว่านี่คือสิ่งสำคัญที่ที่
ที่พระองค์ท่านพยายามช่วยเหลือประชาชนในพระองค์ท่านนะครับนะคะแล้วอย่างประเด็นเรื่องของศาสตร์ของพระราชาค่ะและอาจารย์ได้มีการน้อมนำเอาศาสตร์ด้านไหนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหรือเป็นการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนค่ะตัวหนึ่งที่ได้ทำขึ้นมานะครับก็คือในเรื่องของกังหันใช้พัฒนานะครับคืออันนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นโครงงานนักศึกษานะครับก็คือจริงๆก็ทำร่วมกับนักศึกษาว่าเราก็มานั่งคิดร่วมกันว่าเอ๊ที่พระองค์ท่านได้คิดเรื่องกังหันใช้พัฒนาขึ้นมานะครับว่าเอ๊เราจะเอากังหันตัวเนี้ยมาพัฒนาอย่างไรเพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ผลงานที่พระองค์ท่านได้คิดค้นขึ้นมานะครับเราก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถที่จะสร้างพลังงานที่มาทดแทนแล้วก็ให้กังหันมันสามารถใช้งานได้โดยที่อาจจะไม่ต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นฟรีเอเนอร์จีนะครับซึ่งก็ไม่ต้องแมนเทนแนนซ์มากอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคิดกับนักศึกษาขึ้นมาว่าเอองั้นเราเอาโซลาร์เซลล์มาติดตั้งในตัวของกังหันที่พระองค์ท่านได้คิดค้นขึ้นมาเนี่ยแล้วดูซิว่ามันยังทำงานได้ดีไหมนะครับเราก็เลยเริ่มลงมือทำกับนักศึกษากันนะครับก็จนกระทั่งก็สำเร็จนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากชุดนี้เราจำลองขึ้นมาเพราะว่าอาจจะไม่ได้สเกลเท่ากับของพระองค์ท่านเราก็ทำชุดเล็กขึ้นมานะครับเพราะว่าเนื่องจากขนาดของโซลาร์เซลล์ก็ดีอะไรเงี้ยเราก็ให้มันเล็กลงมานิดนึงนะครับก็จากการใช้งานซึ่งจริงๆเราก็ใช้งานมาเป็นปีเหมือนกันนะครับที่หน้าอาคารวิศวะนะครับเราจะเห็นว่าที่หน้าอาคารของเราจะมีคลองเล็กๆอยู่ใช่ไหมครับเราก็เลยไปตั้งตรงนั้นแล้วก็ให้เขาทำงานก็ได้ทำการทดสอบนะครับว่าการอะไรนะการบำบัดน้ำเสียเป็นยังไงอัตราการบำบัดเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับซึ่งก็คิดว่าอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เอาสิ่งที่พระองค์ท่านได้คิดนะครับเอามาเผยแพร่แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับค่ะทำไมอาจารย์ถึงได้น้อมนำนะคะเอาศาสตร์ทางด้านหรือโครงการดีกว่าสำหรับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทำไมอาจารย์ได้น้อมนำนะคะในโครงการนี้คือกังหันชัยพัฒนาค่ะมามีการทั้งสอนนักศึกษามาเผยแพร่ด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติจริงอะค่ะคือจริงๆเราก็จบทางด้านวิศวะเนาะแล้วก็เครื่องมือตรงนี้ก็เหมือนจริงๆพระองค์ท่านในรัชกาลเก้าท่านก็เรียนทางด้านวิศวะด้วยระยะหนึ่งนะครับแล้วก็วิศวะด้วยแล้วก็เราก็เห็นชุดนี้ว่าเราสามารถที่จะมาอาจจะทำเพิ่มเติมได้จากที่พระองค์ท่านได้คิดค้นไว้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาตรงนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาอีกสักนิดนึงนะครับซึ่งจริงๆเรามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ามันก็เป็นพลังงานจากธรรมชาติไม่สร้างมลภาวะนะครับในการที่เราจะบำบัดน้ำเสียอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับศาสตร์เราที่เราได้เรียนมานะครับแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้ตรงนี้นะครับแล้วตัวนักศึกษาเองที่ทำโครงการนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาได้อย่างน้อยเขาได้นำผลงานที่พระองค์ท่านได้คิดเนี่ยมาเผยแพร่ต่อนะครับอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็ภูมิใจมากนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นผลงานทางด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะแต่สำหรับผลงานในโครงการอื่นๆเห็นบอกว่าอาจารย์ก็มีการน้อมนำเอาศาสตร์ของพระราชาเนี่ยมาปรับใช้เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เป็นการขยายแบบวงกว้างก็คือจะเป็นน้องๆนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยศิลป์เนี่ยก็คือมีการทั้งรับสมัครเองแล้วก็รวมตัวกันไปเข้าค่ายภายในโครงการพระราชดำริด้วยนะคะยังไงคะอาจารย์คะก็เราได้จริงๆเราได้ทำโครงการเรียกว่าค่ายโครงการพระราชดำรินะครับซึ่งเราทำมา2ครั้งละ2ค่ายนะครับค่ายนึงก็จะมีนักศึกษาเข้าร่วมกันประมาณสัก50คนนะครับต่อค่ายต่อค่ายครับแล้วก็มีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการเนี่ย8วันเราให้นักศึกษามารวมกลุ่ม8วันเลยนะครับไม่ต้องกลับบ้านก็คือเรามีทุกอย่างให้พร้อมนะครับทั้งที่นอนนะครับอาหารการกินอะไรเงี้ยก็คือพร้อมทุกอย่างคือเพื่อวัตถุประสงค์คือเพื่อให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้มาเรียนรู้โครงการที่พระองค์ท่านได้ดำเนินขึ้นมานะครับโครงการพระราชดำเนินต่างๆครับในส่วนแรกเนี่ยเราจะพากลุ่มนักศึกษาตรงนี้ไปอยู่ที่โครงการพระราชดำเนินเขาหินซ้อนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณสัก5-6วันนะครับไปอยู่ที่นั่นจริงๆเลยนะครับแล้วก็เรียนรู้ในโครงการนะครับซึ่งในโครงการเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะครับเช่นเรื่องของการทำปุ๋ยหมักเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับก็มีตัวอย่างจริงๆให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับได้ลงมือปฏิบัติทำด้วยนะครับหรือแม้แต่เรื่องของหญ้าแฝกที่พระองค์ท่านก็
คือถามว่าพระองค์ท่านคิดได้ยังไงเนาะว่าจะเอาย่าแฝกมาช่วยในเรื่องของการซึมซับดูดน้ำซับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นศาสตร์ที่คนอื่นก็ไม่คิดเนาะแต่ท่านสามารถคิดได้อะไรเงี้ยนะครับก็คือนักศึกษาก็ได้ลงมือปฏิบัติทำกันจริงๆนะครับอันนี้ก็ได้เรียนรู้ในส่วนจริงๆนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่น้อมนำเอาโครงการขององค์ท่านเนี่ยไปดำเนินการแล้วก็ประสบผลสำเร็จนะครับเราก็ให้นักศึกษากลุ่มนี้แบ่งกลุ่มกันนะครับไปอยู่กับชาวบ้านจริงๆอ๋อเหมือนเป็นการเรียนรู้แบบว่าเข้าไปอยู่ในชุมชนนั้นๆจังหวัดนั้นๆจริงๆได้ไปซึมซับใช่ไหมคะใช่ก็คือไปอยู่ได้อยู่กับชาวบ้านจริงๆเลยนะครับกินอยู่เลยกินด้วยอะไรด้วยหรืออาจจะทำกับกับข้าวร่วมกับชาวบ้านนะครับคืออยากให้เขาได้สัมผัสชีวิตจริงๆว่าการที่เขาเอาน้ำหนักเอาพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันนี่เป็นอย่างไรนะครับเขาจะได้เรียนรู้ว่าเขาทำอะไรบ้างทำยังไงนะครับมีชีวิตเป็นอยู่เป็นยังไงดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาได้สัมผัสจริงๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาเองเมื่อได้เรียนรู้นะครับเขาก็สะท้อนกลับมาค่อนข้างดีว่าเขาก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้นำเสนอเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับก็ผลสะท้อนออกมาค่อนข้างดีนะครับค่ะและในอนาคตล่ะคะอาจารย์สำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นเองนะคะในตัวของอาจารย์เองเนี่ยถือว่าวันนี้เป็นตัวแทนจากทั้งอาจารย์นะคะและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์มองว่าในโครงการต่อๆไปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีโครงการไหนบ้างที่จะน้อมนำเอาศาสตร์ของพระราชานะคะมาเผยแพร่แล้วก็จะมีการเกิดเป็นการเรียนการสอนเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วส่วนสำคัญที่สุดก็คือการที่เราจะให้นักศึกษาเขาเห็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็อาจจะมีการพานักศึกษาไปเรียนรู้นะครับในสถานที่จริงๆอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จริงๆก็มหาลัยรังสิตก็ทำมาพอสมควรแล้วนะครับก็คือเราเปิดเป็นรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่อยู่ในวิชาศึกษาทั่วไปนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียนได้นะครับก็ยังไม่ถึงกับขั้นบังคับเนาะนะครับแต่ว่าให้นักศึกษาได้เลือกเรียนก็มีนักศึกษาเลือกเรียนพอสมควรนะครับก็อาจจะถือว่าเยอะด้วยนะครับก็นักศึกษาจะได้เรียนตรงนี้แล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่คิดว่าการที่นักศึกษาเขาจะได้ซึมซับจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีการพาหรือว่านำเขาไปเรียนรู้จริงๆในสถานที่จริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ที่เราจะทำโครงการนี้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับค่ะสำหรับวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วก็คือทุกคณะจะมีเป็นพื้นฐานหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิชาที่ทุกคนสามารถที่จะเลือกแบบเสรีค่ะอาจารย์เลือกได้จริงๆแล้วอยู่ในโครงสร้างศึกษาทั่วไปซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องเลือกต้องเลือกในกลุ่มเหล่านี้นะครับคืออย่างน้อยต้องเลือกประมาณ30หน่วยนะครับแต่30หน่วยก็มีวิชานี้อยู่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่านักศึกษาก็อาจจะได้เรียนนะครับค่ะพูดถึงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านก็จะมองว่าสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเหมือนเราพอมีพอกินก็คือทุกอย่างอยู่ใส่กลางนะคะสำหรับอาจารย์เองนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์ได้มีการนำเอาไปปรับใช้ทางด้านไหนบ้างและคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแท้จริงแล้วในตัวอาจารย์เองหมายความว่ายังไงคะคือจริงๆแล้วถามว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็ไม่ถึงว่าประหยัดเหนียวเนาะนะครับคือมันเหมือนกับการใช้ให้เหมาะสมกับสภาพตัวเรานะครับคือโอเคถ้าเรามีเยอะเราก็อาจจะใช้เยอะขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับคือไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจหลายๆคนมักจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือการประหยัดไม่ใช่คือจะต้องไม่กระทบกับอะไรนะสภาพความเป็นอยู่นะครับไม่ใช่แลนด์แคนโอ้โหประหยัดซะจนแบบโอ้ยอะไรเงี้ยใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็หมายถึงว่าคือใช้อย่างพอเหมาะพอสมกับตัวเราว่าถ้าเรามีรายรับมากนิดนึงเราก็อาจจะใช้มากได้นะครับคือการที่เราไม่เป็นหนี้ใช้อย่างเหมาะสมนะครับหรือว่าใช้จ่ายกินอะไรอย่างเหมาะสมนะครับอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเรามีน้อยแต่กินเยอะๆใช่ไหมครับมันก็เกินอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือความเหมาะสมนะครับว่าถ้าเรามีน้อยเราก็อาจจะใช้ให้มันเหมาะกับรายรับของเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราก็ต้องพยายามลดรายจ่ายอย่างที่พระองค์ท่านบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถทำเองได้ใช่ไหมครับเราก็ควรจะทำขึ้นมานะครับอย่างเช่นอย่างปุ๋ยเนี่ยใช่ไหมครับ
ทำไมเราต้องไปซื้อปุ๋ยทั้งๆที่เราก็มีเศษอาหารเศษอะไรใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้ทุกคนอะไรฮะทิ้งถังขยะใช่ไหมครับขยะเราก็เยอะไหมฮะเยอะมากเยอะมากแต่ถ้าเราบอกว่าเราเอาเศษอาหารเนี่ยมาทำปุ๋ยมาหมักถามว่าขยะลดลงไหมครับลดลงแล้วเราได้อะไรขึ้นมาเราได้ปุ๋ยเห็นไหมครับเนี่ยแหละเราสามารถเอาไปใช้ในการลดน้ำต้นไม้ก็งอกงามก็ได้ผลกลับมาอีกแล้วก็ใช้ผลตรงนั้นกลับมาเห็นไหมครับนี่คือสิ่งสำคัญเลยว่าเราสามารถที่จะลดรายจ่ายได้นะครับด้วยกระบวนการเหล่านี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเศษอาหารต่างๆเนี่ยก็มีจริงๆถามมีคุณค่ากับต้นไม้ไหมมีใช่ไหมครับลักษณะอย่างนี้ครับซึ่งถามว่าตอนนี้ผมก็ใช้อยู่นะผมขุดหลุมที่บ้านเลยครับแล้วก็เศษอาหารแทนที่เราทิ้งถังขยะใช่ไหมครับเรามาใส่หลุมโอ้โหดีค่ะดีค่ะเรามาใส่หลุมใช่ไหมครับแล้วก็หมักไว้เราก็จะมีหลายๆหลุมนี้สมมติว่าเต็มปุ๊บเราก็หมักไว้สักเดือนนึงอะไรเงี้ยเราสามารถเอาตรงเนี้ยขุดไปเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้อย่างเงี้ยเราก็ลดขยะลงแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนทำแบบนี้ขยะลดลงวันเยอะเลยนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะทิ้งขยะอย่างเงี้ยเยอะมากเลยใช่ไหมครับแล้วพอไปใส่ขยะมันก็เน่าใช่ไหมครับเหม็นเพราะเขาขนไปก็มีปัญหาเยอะแยะไปหมดนะครับต้องเสียเวลาในการทำลายด้วยนะคะรบกวนคนอื่นอีกต่างหากนะคะแสดงว่าอาจารย์มองว่าศาสตร์ของพระราชาเนี่ยนะคะก็คือเหมือนเป็นพื้นฐานที่อยู่ในหัวใจคนไทยมานานแสนนานแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการน้อมนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงๆและอาจารย์มองอย่างไรคะสำหรับภาพรวมและการทางด้านสังคมเองว่าคนไทยเราเนี่ยควรจะนำศาสตร์ของพระราชาด้านไหนบ้างไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตคะจริงๆก็คือถามว่าด้านไหนบ้างเพราะว่าศาสตร์พระราชาเยอะมากเราอาจจะต้องเลือกที่เหมาะสมกับเรานะครับเอาไปใช้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากก็คือว่าเราอาจจะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าศาสตร์พระราชามีอะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถหยิบเอาไปใช้ได้นะครับประเด็นสำคัญอันนึงตรงนี้เนี่ยจริงๆอันนี้ได้จากที่เราไปเข้าค่ายนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วถามว่าเรารับรู้ศาสตร์พระราชาไหมเรารับรู้แต่ถามว่าเด็กหลายๆคนเขาไม่รับรู้นะเขาไม่รู้ว่าศาสตร์พระราชาเป็นอะไรยังไม่เข้าใจแก่นแท้ที่แท้จริงนะคะปรากฏว่าการที่เขาไปเข้าค่ายเขาบอกเฮ้ยเขาเพิ่งรู้เขาเพิ่งเห็นอู้มีประโยชน์มากเราก็เลยสงสัยว่าจริงๆมันก็มีการออกข่าวพอสมควรนะแต่ทำไมข่าวเหล่านี้ไม่ไปถึงตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็อาจจะมองข้ามอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาร่วมกันแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่เยอะๆนะครับแล้วก็เขาสามารถหยิบเอาไปใช้ได้นะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์มากเลยนะครับบางเรื่องเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าเราหลายๆคนมองข้ามนะครับมองข้ามไปแล้วก็มันก็ทำให้เกิดปัญหาต่อมานะครับเพราะถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยผมคิดว่ามันลดหลายๆอย่างเนาะโดยเฉพาะปัญหาขยะปัจจุบันเนี่ยเยอะมากใช่ไหมครับแสดงว่าอาจารย์มองว่าศาสตร์ของพระราชาควรจะบรรจุอยู่ในการเรียนการสอนของน้องๆด้วยตั้งแต่เริ่มที่จะเรียนเลยอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าน้องจะได้ซึมซับได้เร็วใช่นะคะจริงๆเราอาจจะเหมือนกับตั้งกลุ่มขึ้นมาไม่เชิงตั้งกลุ่มอ่ะก็คือเอากลุ่มคนขึ้นมาแล้วก็ลองมาวิเคราะห์ศาสตร์พระราชานะครับว่าศาสตร์ตัวเนี้ยเหมาะกับระดับไหนเพื่อให้เขาเรียนรู้แบบง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงระดับสูงหน่อยอะไรเงี้ยนะครับคือพยายามแทรกเข้าไปนะครับคืออาจจะไม่ควรจะเปิดเป็นโดยตรงนะครับคือน่าจะเป็นการแทรกเข้าไปในการเรียนการเรียนรู้นะครับเพราะว่าการเปิดโดยตรงบางทีนักเรียนอาจจะรู้สึกต้านใช่ไหมครับเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ค่อยเห็นประโยชน์หรือว่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามซึมให้เขาซึมทราบสิ่งเหล่านี้นะครับค่อยๆต้องพยายามคัดกรองบางเรื่องที่ง่ายเรื่องที่อะไรเงี้ยให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่เล็กๆนะครับนะคะแล้วอย่างทางมหาวิทยาลัยศิษย์เองล่ะคะอาจารย์คะในภายภาคหน้านะคะจะมีโครงการไหนบ้างที่ได้มีการทำให้น้องๆได้ทราบถึงศาสตร์ของพระราชามากขึ้นหรือว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนะคะอาจารย์คือจริงๆก็ได้ดำริจากท่านอธิการบดีนะครับว่าท่านก็อยากจะเปิดวิชาศาสตร์พระราชาโดยตรงดีค่ะดีค่ะก็ตอนนี้น่าจะอยู่ระหว่างที่มหาลัยกำลังดำเนินงานอยู่นะครับก็คิดว่าคงจะเปิดรายวิชานี้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะน้อมนำเอาศาสตร์ที่พระองค์ท่านคิดค้นขึ้นมาแล้วก็เอามารวบรวมนะครับแล้วก็พยายามอาจจะสอนหรือว่าให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับเพื่อเอาศาสตร์เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับทั้งในชีวิตเขาเองหรือสังคมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ใช้ตรงนี้สังคมเราน่าจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
หลายๆเรื่องเราน่าจะดีขึ้นเรื่องของปัญหาขโมยขจรมันอาจจะลดลงเนาะเพราะว่าถ้าเราพยายามยึดถือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่าต้องการอะไรเยอะๆมากๆใช่ไหมครับเราทำก็พอกำลังพอตัวอะไรเงี้ยนะครับค่ะสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ฝากถึงนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ถือว่าเป็นทั้งตัวแทนของทั้งอาจารย์นะคะในรั้วมหาวิทยาลัยศิษย์เนี่ยมาถ่ายทอดเรื่องราวให้เราฟังทั้งโครงการเกี่ยวกับกังหันน้ำชัยพัฒนานะคะรวมถึงโครงการต่างๆที่อาจารย์ได้นำมาเผยแพร่แล้วก็ได้มีการสอนให้น้องๆเนี่ยแนะนำไปปรับใช้นะคะวันนี้ถือว่าอาจารย์เป็นตัวแทนแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่นำความรู้ดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมอยากให้อาจารย์พูดถึงประเด็นเรื่องของศาสตร์ของพระราชาถ้าเกิดว่าเรามีการน้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตเราจะมีสิ่งดีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะเชิญค่ะครับก็คิดว่าดีขึ้นแน่นอนเนาะ เพราะว่าศาสตร์ทุกศาสตร์ที่ท่านคิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเราเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกบางศาสตร์ที่มันเหมาะนะครับเพราะว่าบางเรื่องก็อาจจะไกลตัวเรานะครับอย่างเรื่องพื้นฐานง่ายๆเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคิดว่าเป็นศาสตร์ที่ทุกคนควรจะน้อมนำมาใช้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นศาสตร์ที่มันโอ้โหลึกซึ้งมากมายนะครับเพียงแต่ว่าคือหลักการง่ายๆใช้พอกับสภาพของเราแค่นั้นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งผมก็พยายามใช้ลักษณะนี้อยู่นะครับหรือว่าศาสตร์อื่นๆในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับในเรื่องของการเกษตร ก็ดีนะครับคือที่บ้านสมมติว่ามีพื้นที่เล็กๆน้อยก็ปลูกนั่นปลูกนี่นะครับผมว่ามันก็ได้ผลเนาะนะครับเราแทนที่เราต้องไปซื้อเราก็สามารถที่จะใช้ผลผลิตที่เราปลูกเล็กๆน้อยลงก็มาใช้งานได้นะครับพวกพืชสวนครัวทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาลองดูนะครับในการเอามาใช้นะครับค่ะแสดงว่าอาจารย์มองว่าภาพรวมถ้าทุกคนได้มีการน้อมนำเอาศาสตร์ของพระราชานำไปปฏิบัติใช้นะคะชีวิตก็จะคือเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นดีกว่านะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยมีแต่ความสุขและความสุขนั้นก็จะเป็นความสุขอย่างยั่งยืนนะคะสุดท้ายอยากให้อาจารย์เชิญชวนดีกว่านะคะสำหรับทุกคนที่ดูรายการ Land of Love อยู่เนี่ยส้มเชื่อว่าได้มีการน้อมนำอยู่แล้วเอาศาสตร์ของพระราชาเนี่ยอาจจะบางข้อมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแต่ว่าข้อไหนที่เราควรจะนำมาใช้ในชีวิตจริงๆแล้วจะมีความสุขแบบที่สุดล่ะคะอาจารย์ก็จริงๆก็หลายข้อนะจริงๆก็หลายข้อเพราะว่าสายของท่านเยอะมากเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ในความรู้สึกเพราะว่าทุกคนก็เป็นพื้นฐานทุกคนเนาะนะครับแต่อยากจะฝากว่าคือจริงๆสายพงท่านเนี่ยก็มีเยอะแยะนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลองเข้าไปค้นเนาะในอินเทอร์เน็ตก็ดีก็มีเยอะนะครับหรือว่าอย่างที่พิพิธภัณฑ์เกษตรที่ปทุมนะครับเขาก็จะเขียนพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านไว้เยอะแยะเลยนะครับก็เราอาจจะลองเข้าไปศึกษาดูนะครับหรือว่าค้นคว้าดูแล้วก็พยายามเลือกสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนะครับคิดว่าศาสตร์มีประโยชน์หมดนะครับค่ะเพียงแค่เราศึกษาเพิ่มเติมนะคะค้นคว้านะคะนำไปปรับใช้เพียงแค่นี้ศาสตร์ของพระราชาก็จะอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนตลอดไปนะคะจนถึงเยาวชนรุ่นหลังด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ